นายสมเจตปลื้มนุชในอำเภอศรีเทพพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีเทพให้เกียรติร่วมทำบุญอาคารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสักกรวดโดยมีนายวินัยทองบ่อกำนันตำบลสักกรวดพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับตำบลสักกรวดห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะทางประมาณ124กิโลเมตรมีเนื้อที่65ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 39,875 ไร่อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับตำบลโคกสะอาดอำเภอศรีเทพทิศใต้ติดต่อกับตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลศรีเทพและตำบลโคกสะอาดอำเภอศรีเทพทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลประดูงามอำเภอศรีเทพและตำบลยางรากอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีมีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,196 คนเป็นชาย 3,562 คนเป็นหญิง 3,634 คนมีพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น17หมู่บ้าน